ช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับเกิดอาการเซียนอยากขับรถปกติแล้วอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็คือจะมีนัดขับรถกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอยู่ที่นี่เหมือนตะแบงค์มันไม่ค่อยขับอ่ะตะแบงค์มันอยู่บ้านเลี้ยงแมวแล้วมันก็ไม่ค่อยชอบตื่นเช้าด้วยนี่ลากมันมาเนี่ยมันยอมตื่นนี่ก็สุดว่าสุดยอดแล้วส่วนนี้น้องอ้ําน้องอ้ําเจ้าของแว่นเรติน่าครับเช้ามากเช้ามากเดี๋ยววันนี้ต้องเข้าร้านแว่นป่ะไม่เข้าครับพี่วันนี้หยุดอ๋อวันนี้หยุดสนใจว่าหยุดบ้างดีกว่าพักผ่อนไม่ไหวสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่นี้นะครับก็พอดีนัดแบบไม่ได้เป็นทางการมากครับแค่แบบอยากขับรถเล่นก็มีเพื่อนๆมาขับด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ตื่นเช้านะครับปกติตื่นเช้ากันอยู่หรือเปล่าไม่ได้นอนผมมันตื่นเช้าโอ้ยนั่นคนนั้นยังไม่ได้นอนเช้าที่อเมริกาอ๋อเช้าอเมริกายังไม่ได้นอนเมื่อคืนเมื่อวานไปไหนกันเล่นสงกรานต์ป่ะอ๋อไม่ชอบเปียกน้ำร้อนเหรอเล่นป่ะครับไม่ได้เล่นครับอ๋อไม่ได้เล่นนี่ชมรมคนไม่ได้เล่นสงกรานต์ทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ได้เล่นเป็น10ปีแล้วเออจริงดิเอ้ยพี่ก็ไม่ได้เล่นเลิกเล่นตั้งแต่ม.1เลยนะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเปียกแบบมีเสื้อไม่ชอบจะถอดเสื้อก็กระไรอยู่ถึงกับเอ๊ะเลยเจอกันอีกแล้วทำไมต้องหลบกล้องเลยตัวสูงขนาดนี้เจอกันรอบที่3นะรอบที่แล้วก่อนกับช่วงดาวินใช่ครับสิ้นปีส่งท้ายรูปสวยมากขอบคุณมากนะครับนี่โลโก้หมวกผมเอาหมวกไปใส่ออกรายการนะพอดีเขาไม่ให้ใส่หมวก Honda เห็นแล้วครับโอ้ดีใจขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่ดูรถตะแบงค์ซะก่อนอย่างงามสวยโคกอยากมีติ๊กเกอร์แบบนี้บ้างอ่ะเราไปที่ร้านพี่ชายบอกครับนะฮะโปรคัตติ้งก็ดีไซน์ให้ก็จริงดิใช่ร้านพี่ชายโอ้เดี๋ยวต้องแวบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอทำช่วงล่างก่อนนะได้เอาเตี้ยสักนิดนึงไม่ต้องเท่าผมลองเท่าผมขี่ยากจริงผมไม่อยากเตี้ยแบบนี้อีกเลยนะฮะเดี๋ยวยังไม่ได้ผ่าคุ้มไงมันลงได้แค่นี้อยู่โอ้แค่นี้ก็เตี้ยแล้วนะได้อยากเตี้ยนี้นิดนึงใส่แอร์เลยไหมยังดีกว่ายังลองดูว่ามันลำบากสุดได้เท่าไหร่โอ้ถ้ามันลำบากมากก็ค่อยว่ากันก็ขับพี่หนุ่มใช่เดี๋ยวพี่หนุ่มมาเห็นคลิปมันลงเมื่อคืนในเฟซนี่แบบกว่าจะสไลด์ลงเนินได้หึเอาจริงๆก็หน้าคล้ายกันเหมือนกันนะเนี่ยนี่เรามีมิตซูเซฟิโร่ก็มานะฮะเซฟิโร่นี่ในอเมริกาเริ่มมีเข้าไปบ้างแต่ยังไม่ค่อยนิยมในฝั่งอเมริกาสักเท่าไหร่นะครับแต่มีเข้าไปเล่นอยู่บ้างเฉพาะคนที่แบบรู้ลึกๆจริงๆและนี่ก็เป็นซีวิกโฉมที่ผมชอบที่สุดนะครับแล้วก็กระโดดมาเป็นตัวล่าสุดเลยที่ผมชอบนะผมว่าทรงนี้มันคลาสสิกอ่ะสวยดีอุ้ย SI เห็นคำว่า SI แล้วนึกถึงรถฝั่งอเมริกา SI สเปนิชภาษาสเปนิชซีแปลว่า yesSTI ก็มาครับสายซูบี้รอกันด้วยนะนี่จาก Civic เจนนั้นกระโดดข้ามมาเจนนี้ที่ผมชอบนะครับดีไซน์นะชอบคลีนคลีนนี่คันนี้เหมือนที่เห็นในเพจนะเหมือนเขาโพสต์รูปลงในเพจสวยดีแต่งดูดีกว่า Civic สวยงามสวัสดีครับอุ้ยรถสวยนะครับถึงเจ้ากันครับซุปเปอร์น้องอ้ำแล้วก็มีเซริก้าฮะเซริก้าคันนี้ท้ายแบบเขียน Thunderbird แต่ฟิลผมนึกถึง Aston Martin ปกติเซริก้ารุ่นนี้มันจะแบบไฟ4ตาใช่ครับเหลือ2ตาใช่พอหน้ามานี่เป็น Ford Thunderbird เลยแต่หลังผมนึกถึง Aston Martin นะใช่ไหม คนก็เห็นหน้าก็คิดว่า Aston Martin เหมือนกันนี่ก็รถตากล้องสีสันฉูดฉาดเลยครับเมื่อกี้เราขับคู่มากับคันนี้น่ารักอ่ะแปะติ๊กเกอร์ด้านด้วยผมเพิ่งเห็น Type R อันนี้ของใครครับเนี่ยหรือว่าเป็นของร้านนี้เขาจอดทิ้งไว้ไม่น่าใช่นะ Type R มาจอดทิ้งที่ปั๊มคันนี้ที่อเมริกาไม่มีเห็นตัวเป็นๆแล้วน่ารักดีครับอุ๊ย R32 ก็มานะฮะอุ๊ยเงาแวบอ่ะแต่คันนี้ของใครคันนี้ของใครอ่ะครับหรือของปั๊มเขาจอดไว้เหรอของร้านนี้เหรอจอดไว้เหรอ
นี่เราก็นัดรวมตัวกันที่ปั๊มบางจากตรงเกษตรนวมินทร์นะครับเดี๋ยวอีกสักพักเราจะล้อมหมุนกันแล้วอันนี้เหมือนรอเผื่อมีใครหลงมาอีกคันไหนของใครบ้างครับเนี่ยคันไหนของใครบ้างครับยาริสธรรมดายาริสขับดีไหมครับก็เมื่อก่อนมันดีครับมันเป็นรถใช้งานในเมืองที่ดีมากก่อนจะเป็นทรงนี้เรานึกยังไงถึงไปทำทรงนี้มาดูฝรั่งเยอะครับเราอยากแบบอยากได้ทรงนี้อยู่แล้วแต่ตอนแรกอะใจไม่กล้าตอนนี้มาเถอะมาเถอะแล้วขับลำบากขึ้นไหมครับมากครับเขาอู่ประจำไปงาน Honda Fest เจอกลุ่มลำบากเรซซิ่งนะครับแต่ไม่ใช่น้องๆพวกนี้นะเขาให้สติ๊กเกอร์ผมมาผมไม่กล้าแปะรถเลยกลัวลำบากไปกว่านี้คันนี้คือเดิมๆมาเป็น GTS Type M แล้วเป็นเกียร์ออโต้ด้วยเป็นเกียร์ออโต้อันนี้คือ swap แล้ว swap แล้วครับอ๋อคือเราไปซื้อสภาพนี้มาเลยใช่ไหมทั้งหมดทั้งคันที่ซื้อมานี้เท่าไหร่ประมาณ 1.2 ปลายๆ 1.2 ปลายๆนี่ซื้อนานยังครับ4ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วก็ซื้อก่อนที่จะราคาขึ้นพอซื้อมาปุ๊บราคาขึ้นรู้สึกยังไงครับเซอร์ไพรส์ครับไม่กล้าขายไม่กล้าขายเลยขายไม่ลงอุ้ยแล้วสีสวยด้วยนะครับตอนนี้กำลังเตรียมออกเดินทางแล้วครับแอร์เย็นไหมนุ่นได้อยู่เสื้อสวยนะครับรีลับครับน่ารักอ่ะรีลับยังไม่ทักเลยเห็นบอกว่าได้วีซ่าอเมริกาแล้วได้จะไปเมื่อไหร่ครับยังไม่รู้
ยังไม่รู้เลยครับยังหาตังค์อยู่ครับมีวีซ่าแต่ยังไม่มีตังค์ใช่มีวีซ่าแต่ยังไม่มีตังค์น่าจะปี2ปีนี้ครับปี2ปีนี้ใช่เดี๋ยวจะแวะไปหาพี่จิโร่ได้ไปแล้วทางบอกเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นด่วนมาใช่ไหมตอนแรกคิดว่ามาผิดงานนะครับเนี่ยอันนี้เพิ่งตามมาที่นี่หรือว่าขับมาก่อนหน้านี้แล้วอ๋อมาก่อนหน้านี้แล้วพอดีเพื่อนบอกว่าจะมาที่นี่ก็เลยมาดักก่อนนะอ๋อมาดักก่อนโอเคถามมีตัวครับมาทันแล้วนี่110ครับโอ้โหนี่เขาคลีนเหลือเกินนี่อันนี้มอเตอร์ไซค์เดลี่หรือว่าเก็บครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยววันนี้ไปชลบุรีต่อเลยเหรอใช่ครับไปเล่นสงกรานต์อ่ะฮะอ๋อไปบ้านแฟนนี่ออกสื่อด้วยเว้ยคนไหนครับคนไหนก็มีอยู่คนเดียวทำไมต้องคิดคนละครอบครัวครับโอ้นี่มอเตอร์ไซค์ยังแปะสติดแมทเทิลนะเจ้าของช่องเห็นนะภูมิใจอ่ะเจ้าของช่องอยู่แถวนี้เนี่ยเจ้าของช่องเดินยิ้มอยู่นี่ขี่เดลี่หรือว่ายังไงฮะนั่นมันเงาจังฮะขัดถูทุกวันขัดถูทุกวันแต่ว่าเป็นเดลี่ป่ะครับใช่เดลี่แต่คือที่แสดงว่าเป็นคนรักรถมากเลยนะขัดทุกวันน่ะนี่110นี่125ครับไม่แต่จักรยานเอ้ยไม่ใช่จักรยานมอเตอร์ไซค์เขาได้เปรียบเพราะว่าเล็กใช่ขัดดูแลความสะอาดง่ายใช่ไหมโอ้โหนี่100กิโลมาแล้วไม่ได้เช็ดอันนี้ไปแรปมาเหรอครับหรือยังไงมันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อเหรอโอ้ยเหมือนพวกแบบว่ารถยุโรปแรปเลยนะรถสวยดีสวยดีครับออกมาวันแรกคนมองซอยครับเนาะสวยว่ะคือแบบว่าดำๆแล้วเบาะแดงนี่อารมณ์แบบไทป์อาร์ใช่ครับข้างหลัง8ไทป์อาร์ด้วยครับฮอนด้านะฮอนด้าอ๋อข้างหลังมี8ไทป์อาร์เนี่ย2ล้อหัวใจ4ล้อนะครับอันนี้ท็อปสปีดได้กี่กิโลต่อชั่วโมงตอนนี้ไม่ติดอะไรเลยได้110ครับ110โอ้ยกดเส้นตัวอุณหภูมิเนี่ยครับเสียวมั้ย110วิวครับวิวเลยใช่มั้ยครับแต่ช่วงหน้าเค้าหนึบอยู่อ่ะนมชมพูครับอร่อยมากอันนี้แก้วที่2แล้วครับนั่งอยู่ข้างล่างตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามีชั้น2ด้วยวอชั้น2เป็นเหมือนฟูลบาร์นะครับตะแบงนั่งอยู่นี่เองเราก็ว่ามันหายไปไหนอลังการมากกล้องเราเล็กมากเลยแต่ข้างล่างเริ่มไม่อลังการแล้วข้างล่างร้อนละเฮ้ยนี่มีคนเพิ่งมาด้วยนะหาที่จอดนี่ไงซิวิคคูปอ่ะอ๋อมาสักพักเลยอ๋อเหรออากาศนี่คนละเรื่องกับข้างในเลยวูบเลยฟ้าขึ้นเลนแบงค์ลงที่ไหนกันอยากที่ฮะแค่นี้ก็ลำบากแล้วนะโอ้พวกนี้ชอบเตี้ยกันไปคันนี้วายบอดี้น้องอ้ําเรติน่ากว่าจะมาถึงวันที่ได้ขับซุปเปอร์รถสวยๆขนาดนี้นี่เขาสู้มาเยอะนะครับเนี่ยฮะเป็นแบบอย่างให้เด็กรุ่นใหม่นะครับอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากมีรถอยากมีไลฟ์สไตล์อะไรที่มันดูหรูหราเนี่ยอย่าสคิปข้ามความลำบากครับมันต้องทนเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยทนน่ะได้ยินมานะแบบเรียนยังไม่ทันจบเลยก็แบบอยากออกมาทำงานไปเป็นมือตัดต่อให้กับทางยูทูบเบอร์ช่องนู้นช่องนี้เรียกเงินเดือนสูงๆน้องๆกำลังเข้าใจอะไรผิดนะครับอย่าไปติดภาพความหรูหราความสบายอะไรที่แบบเกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะวงการ YouTube มันเยอะคนทำเยอะแล้วก็มีการอาจจะขอเรียกว่าสร้างภาพให้มันดูหวูหวาฟู่ฟ้าแล้วกันมันอาจจะทำให้น้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยเห็นแล้วก็อยากจะเป็นแบบนั้นเลยรู้สึกว่าอยากจะสคิปความลำบากอยากจะทำงานง่ายๆแต่ได้เงินเยอะๆอันนี้ไม่จริงนะครับน้องๆต้องค่อยๆไต่เต้านะค่อยๆไต่ขึ้นไปจะดีที่สุดอย่าเพิ่งไปเรียกร้องอะไรสูงครับกว่าพวกเราจะมาถึงกันตรงนี้ได้นี่คือแบบมันต้องอดทนนะฮะทนกับงานสู้กับงานแล้วมันจะไปได้ไกลครับให้นุ่นขับเหรอใช้เก่าแก10กว่าปีแล้วแล้วมาบิ้วเอาใหม่เนี่ยอะ
รถมาจอดคู่กันครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ตะแบงถ่ายรูปไหนๆก็จะได้มาอยู่ข้างกับซีเวียคนดังละ S15 ราคาขึ้นแน่อยู่อเมริกาไม่มีรถขี่พี่อ่ะฮะอยู่อเมริกาไม่มีรถขี่พี่เฮ้ยเดี๋ยวหาให้ขี่คันนึงเฮ้ยขับติดขี่แบบมันเลยเดี๋ยวตะแบงถ่ายรูปเราถ่ายรูปต้องทำหน้าเบื่อๆอย่างนี้เลยอ่ะมันร้อน พี่ไม่รู้สึกถึงความร้อนเหรอก็ได้อยู่โคตรร้อนเลยเฮ้ยรถเราหน้าคล้ายกันเลยเนาะพาร์ทที่แบบมาหรือว่ารถดิฟคันนี้เดี๋ยวจะเอาลงอีกนิดนึงอาจจะหน้าหลังอย่างละนิ้วนะครับเพราะว่าผมไม่อยากต่ำมากคือรถเนี่ยคอนเซ็ปต์มันเป็นเดลี่ยูสนะครับขับเล่นได้ขับเดลี่ได้โชว์ได้แล้วก็ต้องบรรทุกคนได้เต็มอัตราก็คือ4ที่นั่งนะฮะโดยที่มันจะไม่เตี้ยจนเกินไปก็เลยเดี๋ยวลงแค่นิ้วหนึ่งเพื่อความสวยงามนิ้วหรือครึ่งนิ้วประมาณนั้นแค่นั้นพอไม่เอาลงเยอะนะครับยังอยากขับสบายๆอยู่นะฮะเพราะว่าถนนในกรุงเทพก็รู้ๆอยู่ในบางซอยเนาะมันอาจจะแบบเจอเนินหรือทางขึ้นลงที่มันชันๆเอาแบบนี้แหละถึงเวลาต้องไปแล้วครับร้อนละเดี๋ยวจะไปดูหนังต่อซีวิโบโอเคร้อนหน่อยแล้วร้อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเจอโคราชเจอกันอเมริกานะครับได้ครับผมนี่ยังทำตังนี้อะไรครับผมที่เขาบอกจะไปอเมริกาพี่อ่ะจะไปอเมริกาอเมริกาพี่มาเคยบอกไว้ที่จะลงไหมลงดีๆไหมไปร้านไหนครับยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ด้วยได้ก่อนโอเคแล้วเจอกันครับโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่นอยู่นี่เนาะพี่นุ่นจริงSubscribe แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้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 งช่องพี่จิโร่ชานช่องนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ